สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับสำหรับช่วง DIY ครับทำบ้านด้วยตัวเองครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาปูกระเบื้องยางครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบพื้นกระเบื้องเดิมนะครับหรือว่าพื้นเดิมเนี่ยเป็นปูนขัดมันอยากจะทำให้พื้นเนี่ยเป็นลายไม้แบบที่เห็นข้างหลังนี้นะครับวันนี้ครับผมจะมาปูกระเบื้องยางซึ่งการปูกระเบื้องยางเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทักษะฝีมืองานช่างเลยนะครับใครๆก็ทำได้ครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเรามาดูกันก่อนครับจริงๆกระเบื้องยางเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายแบบหลายไซส์นะมีทั้งแบบ B texture มีทั้งแบบที่เราเคยเห็นปูตามโรงพยาบาลตามร้านค้าต่างๆแบบราคาถูกมากๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาที่เลือกมาใช้เนี่ยจะเป็นกระเบื้องยางลายไม้นะครับขนาด2มิลนะครับพื้นผิวมันก็จะมี texture เป็นไม้นิดนึงนะนะครับซึ่งผมชอบมากครับแล้วผมก็ไม่ชอบกระเบื้องพื้นปกติครับเพราะว่าเวลาเดินมันเย็นเท้าครับไม่ชอบจริงนะดังนั้นครับวันนี้จะมาปูกันครับจริงๆกระเบื้องยางเนี่ยหลายๆคนคิดว่าจะต้องใช้ช่างปูครับแล้วมันก็ยากจริงของพวกนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถปูเองได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าตอนที่ผม DIY บ้านผมจะปล่อยสีเสอพื้นบ้านเลอะเทอะไปหมดนะครับไม่ปูก็คือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปูกระเบื้องยางกันแล้วนะผมก็เลยปล่อยให้มันเลอะไปเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้ครับเราต้องทำการอุดร่องยาแนวก่อนนะครับซึ่งพื้นเดิมเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ใช่ไหมทีนี้ไอ้ร่องพวกนี้เนี่ยแหละจะทำให้กระเบื้องยางในอนาคตเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนกระเบื้องไม่สวยนะครับสำหรับการโป้นะครับวันนี้เราก็ใช้ผงยิปซั่มครับละลายน้ำนะฮะเด็กๆก็ทำได้นะครับช่วยกันโป้ไปครับแต่ถ้าโป้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาขัดอีกนะครับเราก็พยายามอันนี้ก็คือหลังจากที่เราโป้แล้วเราขัดที่มันเลอะๆออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ากระเบื้องจริงๆมันก็ไม่ได้เรียบนะสำหรับกระเบื้องยางนะครับตอนที่เราจะเริ่มปูเนี่ยเราต้องปูจากตัดจากครึ่งแผ่นก่อนนะให้เราใช้ครึ่งแผ่นก่อนนะครับแล้วกระเบื้องยางจริงๆแล้วมันสามารถตัดได้ง่ายมากเลยจริงเราแค่ใช้คัตเตอร์เนี่ยครับกรีดลงไปบนกระเบื้องยางนะครับวิธีปึ๊บกรีดไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะไม่ต้องกรีดจนขาดนะให้เราหักกระเบื้องยางออกครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยกรีดออกตามลายนะแต่ว่าบางยี่ห้อนะที่เขาดีมากๆเลยเนี่ยมันจะหักแล้วก็หักออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับแค่นี้เองนะครับนี่วิธีตัดกระเบื้องยางครับสำหรับกาวที่เราใช้ในการปูกระเบื้องยางครับมันไม่ใช่กาวลาเท็กซ์นะเขาจะเรียกว่ากาวขาวนะครับกาวขาวเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไปครับหรือใครจะสั่งจาก Lazada ก็ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับราคาค่อนข้างแพงนะฮะก็กระป๋องนึงเนี่ยตอนนี้22กิโลสำหรับทาพื้นที่ได้ประมาณ80ถึง100ตารางเมตรนะครับก็ราคาประมาณ 1,600 บาทนะทีนี้วิธีการติดกาวลงไปบนกระเบื้องยางนะครับให้เราตัดกระเบื้องยางนะครับให้ได้รูปทรงตามพื้นที่ที่เราต้องการจะติดก่อนนะนี่ผมตัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ครับยกออกก่อนเลยครับนะนี่ตัดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นนะครับให้เอาจริงๆใช้เกลียนธรรมดาก็ได้แต่อันนี้ไว้ตัดกาวเฉยครับผมจะใช้เกลียนหวีครับเกลียนหวีก็จะเป็นเกลียนสำหรับฉาบปูนสำหรับปูกระเบื้องทั่วไปเลยนะนะครับเวลาทากาวลงไปครับปริมาณของกาวไม่ต้องเยอะมากนะครับนี่ฮะปาดบางๆนะครับบางๆนี้เลยฮะปึ๊บถ้าเยอะมากครับเดี๋ยวเนื้อกาวมันจะกลิ้นออกมาต้องมานั่งเช็ดอีกนะครับเสียเวลาเสร็จแล้วนะครับให้ใช้เกลียนหวีครับกรีดฮะกรีดให้เป็นร่องนะอันนี้พื้นที่เล็กก็เลยใช้ด้านเล็กนะครับแล้วก็เอากระเบื้องยางครับปูลงไปแค่นั้นเองครับต่อเวลาวางครับให้ชิดรอยต่อให้ชิดเลยนะนี่ครับถ้าใครมีลูกกิ้งยางนะจะดีมากเลยนะครับเอาลูกกิ้งยางช่วยกลิ้งด้วยมันก็จะเรียบส่วนบางครั้งรอยต่อเนี่ยมันอาจจะมีเศษเขาเรียกอะไรนะน้ำกาวไหลขึ้นมาบ้างนะครับก็ให้เอาฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดอย่าปล่อยให้แห้งนะแห้งแล้วมันจะเป็นรอยครับนี่ครับวิธีการปูกระเบื้องยางให้ตรงนะครับเราจะต้องตั้งลายนะครับตั้งลายเป็นสับฟันปลาแบบนี้ก่อนนะนี่เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับนี่คือการตั้งลายเป็นสับฟันปลาครับเพื่อให้ตัวกระเบื้องครับเดี๋ยวมันจะบังคับแนวทั้งหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวกระเบื้องเราตอนปูครับมันจะตรงฮะแล้วเดี๋ยวเราข
ขาดเกินตรงไหนเราก็ตัดแต่งได้ครับกระเบื้องยางนะติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายแล้วตรงไหนที่เรายังไม่ได้ปูกระเบื้องต่อไปนะครับที่เราจะเว้นไว้ก่อนนะให้เราเช็ดรอยกาวออกให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนกาวมันตอนปูนมันมาเกยไอ้ตอนกระเบื้องมันมาเกยเนี่ยมันจะเกยไม่ได้มันจะติดขอบกาวนะครับเดี๋ยวเราปูต่อไปให้เสร็จทั้งห้องเลยครับเพื่อสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ